ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะนะคะเป็นเครื่องประดับค่ะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงนอกจากจะช่วยเรื่องของการแต่งกายนะให้สวยงามนะหรือว่าใครที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายแล้วก็ปรับในเรื่องของระบบเลือดได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะคะก็หมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยค่ะฉะนั้นใครสนใจนะคะจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะเพราะว่าพิเศษจริงๆค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องระบุให้มาให้ครบส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณจารุกันนะคะ21มกราคม2510เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์ถามว่าชื่อนี้ดีหรือไม่ส่งมาแต่ชื่ออย่างเดียวจารุกันรบกวนขอนามสกุลด้วยเลยนะครับจ้ะแล้วก็เป็นส่วนของเบอร์โทรศัพท์62ค่ะสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ดาวศุกร์กับดาวจันทร์ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้เบอร์เลขบัตรประชาชนขออนุญาตข้ามเนาะทะเบียนรถนะคะ2316คู่หน้าเขาบอกครบทั้งบุญและบุนะภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็มีความเด็ดขาดเข้มแข็งส่วนคู่หลัง16เนี่ยโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาประชาชนไม่เล่นนะฮะพวกเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้จ้ะแล้วก็ส่งนามสกุลเข้ามาเพิ่มเติมในการตรวจสอบชื่อสกุลนะคะSMSต่อมาค่ะคุณณรงค์ค่ะ12สิงหาคม2507นะคะเวลาเกิดทุ่ม28นาทีถามว่าอาชีพรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับแต่เป็นพุธกลางคืนแล้วสักครู่ครับรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่สมพลนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยฉะนั้นการทำอาชีพนี้ให้มันสมรูปก็ต้องทำของเสียก็คือหมายถึงการซ่อมแซมดัดแปลงต่อเติมอันนี้จะทำให้สมรูปดวงมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวัง2เรื่องครับปัญหาเรื่องเงินโดยเฉพาะประมาณเดือนความจริงต้นปีก็มีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับและอีกช่วงหนึ่งจะประมาณกันยาตุลาที่จะถึงเนี้ยรวมถึงในเรื่องของอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะลงท้าย2หมายเลขเลย32กับ44ดีไหมคะ44ให้ระวังนิดนึงบางครั้งทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะครับถึงว่าแม้ว่าด้านดีของดาวพุธเลข4เนี่ยคือความเฉลียวฉลาดก็ตาม32ก็ต้องบอกว่าแข็งนอกอ่อนในก็มีมนุษยธรรมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกิติพงศ์ค่ะ16กันยายน2520นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์งานเกี่ยวกับเหล็กเป็นอาชีพอะไรทำอันของอาชีพด้วยค่ะทำอะไรดีความจริงเหล็กเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีการจัดแบ่งมันเป็นได้ทั้งอังคารและเสาร์สมมุติถ้าเป็นพวกงานกลึงเหล็กเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับคืออังคารแต่เป็นลักษณะพวกเหล็กเส้นยาวๆเนี่ยหรือพวกโรงเหล็กก็จะเป็นดาวเสาร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะของคุณถ้าเป็นลักษณะพวกงานกลึงนะงานชิ้นงานพวกเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าสถานที่ตั้งหรือว่าโลเคชันเนี่ยไม่ควรจะติดถนนเส้นใหญ่แต่ผมเห็นเยอะนะโรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่พื้นที่ด้านในแล้วไม่เป็นไรและถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหล็กเส้นจริงๆก็เด่นน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดจะทำจริงๆก็ต้องเน้นในเรื่องของการแปรรูปครับทะเบียนรถ3788ค่ะอังคารเสาถึงจะเสริมอาชีพก็เถอะดาวเสาแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุ88เนี่ยราหูทั้ง2เลขเลยก็ต้องถือว่าเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่นะฮะ
อันนี้ให้ใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่3ตัวหลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจตุรงค์นะคะ17มกราคม2527ค่ะเวลาเกิด 6:50 นถามเรื่องของงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะปีนี้เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงและเน้นในเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ทั้งของตัวคุณเองแล้วก็อารมณ์ของคู่ครองปีนี้อดทนอดกั้นกันให้มากที่สุดนะครับการทำบุญเสริมในส่วนของคุณจตุรงค์นั้นถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยขอให้ทำดูแลในเรื่องของปลูกด้วยนะถ้าสิ่งที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้สุขภาพทายพื้นชะตาเป็นหลักทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารส่วนงานปีนี้ก็เหนื่อยหน่อยไม่มีอะไรสำเร็จภายในคราวเดียวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งตะวันนะคะ5ตุลาคม2540ค่ะเวลาเกิด 7:08 วันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นแต่ถ้าอยากเล่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้คนอื่นเลือกให้นะครับหรืออาศัยดวงคนอื่นว่าอย่างนั้นส่วนงานผมทายดีนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำหรือแม้กระทั่งกำลังจะหางานอยู่ก็มีโอกาสสมหวังทั้งสิ้นขอให้ขวนขวายโอกาสมานะครับส่วนเรื่องของการเงินดาวการเงินจริงๆปีนี้ผมใช้คำว่ามีศักยภาพในการหารายได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชนันชิตานะคะ3ตุลาคม2526ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มวันเสาร์การงานการเงินโชคลาภเป็นยังไง3ตุลา26ปฏิทินตรงกับวันจันทร์เลยนะจ๊ะผมว่าต้องพิมพ์ผิดลองดูนะลองตรวจสอบดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเปิ้ลค่ะ11ธันวาคม2513เวลาเกิดนะ6:00 นตรงวันศุกร์ค่ะการเงินความรักแล้วก็การงานเนี่ยเป็นรปภเป็นพี่รปภนะฮะรปภคืองานป้องกันนะปกป้องนะครับจริงๆก็กึ่งๆคล้ายๆกับอาชีพเดียวกับข้าราชการตำรวจนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าดวงนี้เด่นไหมคุณเกิดวันศุกร์นะดาวอังคารก็เป็นสีก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็กาลีสัมพันธ์ถึงในชั้นลึกๆแต่แน่นอนฮะพี่รปภไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่แล้วต้องมีการตรวจตรานะลูกบ้านพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้ามีการจอดเดินทางแล้วก็ด้วยอาชีพนี้ส่วนใหญ่มักจะมีการโรเตทหมุนเวียนไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องส่วนความรักเป็นยังไงอุตสาหะถ้ายังโสดเหมือนอยากจะมีคู่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆ SMS ต่อมาค่ะคุณโชติรัตน์นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2509ค่ะเวลาเกิด 7:30 วันอังคารถามลัคนาราศีจากมหาสารคามอีสานนะครับมหาสารคามลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎก็คงจะต้องเตือนหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกจากเรือนเงินแล้วนะฮะราหูยังสถิตอยู่นะครับแล้วอยู่อีกน้อยประมาณปีนึงอ่ะราหูค้นทรัพย์นะก็ระวังกับเผาสตังค์รั่วเนี่ยเห็นไหมจะซื้อรถสีอะไรดีคะอังคารก็เป็นสีคงรอดยากก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันจำเป็นต้องใช้ก็ว่ากันไปสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณถ้าชอบแนวขลุ่มหน่อยสีดำเลยครับถ้าชอบเทรนด์แฟชั่นม่วงส้มหรือว่าอยากจะให้มีคนอุปถัมภ์เน้นสีแดงสีบรอนซ์ทองเลือดหมูเลือดนกได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาชิรยาค่ะ3ตุลาคม2535นะคะเวลาเกิด 11:58 วันพฤหัสบดีอนาคตจะได้งานเมื่อไหร่แล้วก็ความรักตอนนี้เป็นยังไงคะคำว่าลุ่มๆดอนๆถ้าโสดก็มีเกณฑ์รักใหม่นะแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่แล้วคำว่าอุตสาหะอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วเพลียเข้าบ้านแล้วร้อนเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับก็พูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้หลีกเลี่ยงการประทะคำพูดนั้นสำคัญชะไหนส่วนงานจะได้หรือไม่คุณหาเองอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าปัจจัยบวกคือมันก็มีเกณฑ์งานใหม่หลังจากครึ่งปีหลังไปแล้วนะแต่มนตรีคือคุณต้องหาคนช่วยขวนขวายหาคอนเน็กชันโดยเฉพาะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณรจนาค่ะ14สิงหาคม2519นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันเสาร์การเงินครอบครัวตอนนี้มีปัญหาอยู่เมื่อไหร่จะดีขึ้นปีนี้ระวังนะในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั่นแหละมันมีโอกาสจะจืดจางก็ได้ expire ก็ได้นะครับสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะครับราหูจี้ไปที่เรือนเงินเงินเก็บไม่ค่อยมีระวังจะมีปัญหาภาระหนี้ด้วยของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสไปทำบุญลงศพมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นนะครับประคับประคองให้ผ่านช่วงสิงหานี้ไปนั้นในแง่ของความสัมพันธ์ก็จะเบาลงหรือแม้กระทั่งในแง่ของสภาพคล่องก็กระเถิบขึ้นมานิดหนึ่งหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอดิเรกนะคะ22มีนาคม2521ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีนะครับอยู่วัดสุขสุพรรณบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็อย่างที่หลายคนก็เตือนกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับอิทธิพลของดาวมฤตยูยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดและมฤตยูเนี่ยอยู่นานนะฮะ84เดือนหรือว่า7ปีโดยประมาณดาวทุกดวงมีทั้งด้านบวกและลบแม่บทของดาวระบุไว้ชัดภัยอาเพศทายมฤตยูแต่ในทางกลับกันดาวมฤตยูด้านบวกก็หมายถึงการประดิษฐ์คิดค้นการครีเอทสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเดินทางไกลพวกนี้หรือว่างานด้านต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปส่วนในแง่ของสุขภาพของคุณนั้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ภูมิแพ้อันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเกิดวันที่25กรกฎาคม2559นะคะเวลาเกิด 11:48 น.น้องชื่อกฤชพัฒน์วันจันทร์วันจันทร์อ๋อนี่เราเพิ่งเกิดเลยถามว่าชื่อนามสกุลดีหรือเปล่าครับเอ๊ะกฤชพัฒน์โอเคเกิดแล้วแสดงว่าเพิ่งโอ้ตอนนี้คุณแม่อาจจะยังพักฟื้นอยู่เลยนะกฤชพัฒน์ก็ว่ากันด้วยหลักการเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะแต่โบราณก็ตั้งกันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ติดกาลีคือตัวออ่างรวมถึงพยัญชนะทุกชนิดเพราะไม่หันอากาศกับการันใช้ได้เลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลนะคะติระจินดาสกุลตรงตัวเนี่ยนะฮะจินดาสกุลเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีครับแล้วก็ลัคนาราศีอะไรเกิดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครแป๊บนึงครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนั่นเองแหมเกิดเฉียวพฤหัสกุมลักไม่เป็นไรจ้ะมาเสือของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคืออันนี้ของลูกนะคะค่ะดูไว้ให้คุณลูกนะนิทิศนะคะคุณนิทิศค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะของลูกค่ะ18พฤศจิกายน2540ครับกี่โมงคะคุณแม่11:53ค่ะ11โมง53นาทีวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะคะวันอังคารโอเคครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง19หัวเลี้ยวหัวต่อพอดีเลยค่ะจ้ะตอนนี้เรียนอยู่ระดับไหนแล้วครับจริงๆแล้วต้องเข้ามหาลัยอะค่ะแต่ทีนี้ปีนี้หมดแล้วเข้าไม่ได้แล้วฟังผมให้ดีนะครับตอนแรกที่จะทายเนี่ยคือเกณฑ์การศึกษามันโยงอริแปลว่าเหนื่อยก็ได้แปลว่าช้าก็ได้นะค่ะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้หน่อยว่าเด็กคนเนี้ยอาจจะมีเหตุปัจจัยหรือปัญหาที่ทำให้จบล่าช้าก็ได้ฉะนั้นดวงนี้บอกได้เลยนะว่าถ้าเขาไม่เพียรพยายามให้มากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยระวังจะมีปัญหาในแง่ของการเรียนค่ะนะก็ไม่เป็นไรครับมีปัญหาแล้วค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรคือทรงดวงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในดวงบอกว่าถ้าสู้ก็ชนะนะเพราะมหาอุดเกาะคือไม่ได้พูดแบบขอไปทีว่าขยันแล้วจะสำเร็จแต่ในดวงบอกว่าต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเขาผมจะไกด์สาขาอาชีพที่เด่นต้องถามคุณแม่พอจะรู้ไหมว่าลูกชอบอะไรอ่ะ
ที่จริงๆแล้วเขาสอบได้มหาลัยแล้วแต่ที่มันไม่ผ่านเขาไปเรียนเกี่ยวกับพวกบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับบริหารเนี่ยเป็นเป็ดก็คือเรียนกว้างเรียนภาพกว้างลักษณะงานที่เด่นที่สุดในพื้นดวงนะกับฟิลที่เขาเรียนคุณแม่เคยได้ยินพวกงานตรวจสอบภายในองค์กรไหมพวกงานออดิตคือไม่ใช่บัญชีไม่ใช่บัญชีโดยตรงนะเพราะน้องเขาเรียนบริหารบัญชีไม่กี่เล่มไม่น่าจะพอถ้าเป็นลักษณะเขาเรียกว่างานเขาเรียกว่าตรวจสอบภายในอ่ะไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะบัญชีนะตรวจสอบกระบวนการการทำงานแต่ละหน่วยงานมีอะไรผิดพลาดจะได้ปรับปรุงหรือแม้กระทั่งจะกฎหมายได้ไหมคะนิติอันนี้พูดถึงถ้าไม่เอ็นใหม่นะถ้าไม่เอ็นใหม่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียนกฎหมายเนี่ยผมเชียร์เลยแล้วก็พยายามที่จะเข้าลอเฟิร์มต่างประเทศให้ได้ถือว่าสมรูปวงเล็บถ้าไหวถ้าไหวใช่ไม่คือคุณแม่กังวลว่าเขาจะได้เข้ามหาลัยไหมชีวิตเขาเนี่ยผมพูดอยู่เสมอเลยฮะเรียนที่ไหนเหมือนกันจริงๆคุณแม่ค่ะนะแล้วยิ่งกฎหมายเนี่ยมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยอย่างรามคำแหงเนี่ยนิติศาสตร์เขาก็แข็งแรงมากนะค่ะเพื่อนผมก็จบเนก็เรียนรามเหมือนกันก็เรียนที่ไหนเหมือนกันขอให้ตั้งใจแล้วฉะนั้นถ้าเขาอยากเรียนกฎหมายก็มุ่งไปเลยนะเด่นกว่าไอ้พวกงานออดิตงานตรวจสอบที่ผมพูดเมื่อสักครู่ซะอีกแต่เผื่อใจหน่อยนะจบช้าเป็นไปได้อันนี้ท่องไว้เลยเตือนสติเขาตั้งแต่วันนี้เลยฉะนั้นต้องขยันให้มากกว่านี้และอนาคตเขาล่ะคะสำคัญที่อาชีพถ้าเขาได้ทำอาชีพที่เด่นอนาคตก็ดีครับดวงนี้หาเงินได้ไม่ห่วงอยู่แล้วครับทานังก็เป็นสีเดี๋ยวค่ะแต่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขละกันนะอันนี้ฝากเตือนพวกอบายมุขการเสี่ยงโชคไม่เอาระวังจะเสียทรัพย์จ้ะค่ะนะไม่ต้องกังวลฮะพยายามให้เขาจัดตัวเองให้อยู่ในสาขาวิชาชีพที่เด่นอนาคตดีแน่ๆครับค่ะจ้ะโอเคเนาะคุณแม่อยากถามของตัวเองบ้างนะคะด้วยความรวดเร็วฮะหนึ่งคำถามครับจะถามคุณแม่เกิดวันที่6กรกฎาครับ01ค่ะครับกี่โมงคะคุณแม่คุณยายบอกว่าหลับแล้วจะดุ้งตื่นนะคะตอนคืนวันเสาร์6กรกฎาคม01มันตรงกับวันอาทิตย์นะฮะคุณแม่ค่ะค่ะมันไม่ใช่วันเสาร์สินึกออกไหมฮะถ้าเกิดบอกว่าคุณแม่สะดุ้งตื่นคืนวันเสาร์ก็ต้องเกิดวันที่5เอางี้ลองหาข้อมูลแวดล้อมประกอบเพิ่มเติมแล้วกันแต่คุณแม่ว่าคุณแม่เกิดวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดบอกสะดุ้งวันเสาร์มันก็ไม่ใช่ไงคืออย่างนี้ครับไม่ใช่รังเกียจรังงอนที่จะตรวจดวงชะตาให้นะเพียงแต่ว่าถ้าข้อมูลไม่ชัดเนี่ยมันเป็นคนละบุคคลไงทายไปก็วิตกกังวลกันไปเปล่าๆนะลองหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เน้นในเรื่องของบุตรแหละขอให้เขาตั้งใจนะครับค่ะโอเคนะอยากจะถามเรื่องเลขโทรศัพท์ค่ะจ้ะเอาเลยครับ0837598759ก็ถือว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับโดยเฉพาะของไทยนะเลข5ก็คือดาวพฤหัสเลข9คือพระเกศในแง่ของโหราศาสตร์ไทยอาจจะไม่ค่อยดีแต่ในแง่ของเลขศาสตร์หรือว่าสัตว์เลขถือว่าดีใช้ได้ครับดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนจ้ะโชคดีนะขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะมาที่ SMS กันต่อนะคะ SMS ท่านต่อมานะเด็กหญิงกัลยารัตน์22กันยายน2551ค่ะเวลาเกิด16:52 นวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมค่ะโตขึ้นจะพึ่งพาได้หรือเปล่าต้องขยันเป็นคนใจอ่อนนะฮะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าคล้อยตามกับสภาวะแวดล้อมอาจจะมีความเป็นติสศิลปินอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำเขี้ยวเข็นยังไงก็ไม่อยากฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องดูว่าเขาถนัดอะไรนะครับแต่พื้นฐานนิสัยเป็นคนโอเคฉะนั้นถ้าเด็กคนนี้ให้เขาได้ทำอะไรตามฟีลลิ่งของเขาเนี่ยมันจะดีสำหรับชีวิตกลุ่มอาชีพที่เด่นก็บอกกล่าวไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นเฉพาะทางเลยเนี่ยสถาปัตย์วิศวะพวกโยธาสัตวแพทย์นะเกษตรและราชการทหารอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นทางศิลป์โดยตรงซึ่งสอดคล้องกับพื้นฐานนิสัยเนี่ยพวกร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนฤมลค่ะ3 สิงหาคม 2530นะคะเวลาเกิด7:49วันจันทร์งานเงินความรักสุขภาพค่ะวันจันทร์ถ
ูกต้องนะครับวันจันทร์ก็เหมือนกันนะวันจันทร์ดาวอาทิตย์กับอังคารเสียของคุณอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอาจจะไม่ใช่กระดูกโดยตรงนะจะเป็นพวกเส้นเอ็นพังผืดอะไรพวกนี้เป็นไปได้รวมถึงในเรื่องของสายตาความดันระบบเลือดไขมันในเส้นเลือดโลหิตจางก็ได้นะฉะนั้นเช็คให้ดีอันนี้คือพื้นชะตาส่วนงานการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรเหนื่อยแต่ประเมินผลแล้วหายเหนื่อยฉะนั้นในช่วง29คาบเกี่ยวย่าง30เข้าย่าง30ไปแล้วเนี่ยจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะกรณีถ้าคุณทำงานอยู่แล้วขอให้ขวนขวายแต่ดาวการเงินเสียหลังวันเกิดควบคู่กับต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17กันยายน2525เวลาเกิด2ทุ่มตรงไม่ได้บอกวันการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นยังไง17กันยา25เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกหนึ่งรอบงานเงินกับความรักปีนี้ระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารดาวการเงินก็เสียครับเกณฑ์ในเรื่องของงานแต่งานผมทายดีนะถึงจะบอกว่าให้ระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารหรืองานเอกสารก็เถอะปีนี้ออกแรงขวนขวายเยอะๆแม้กระทั่งข้ามเข้าย่าง35แต่ความรักไม่เด่นถ้าโสดอยู่คนเดียวครับโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักเสียทะเบียนรถ7209เสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับเป็นคู่พัดพลาดคู่หน้าไม่ผ่านอยู่แล้ว09ก็กันเหนียวในแง่ของดาวมฤตยูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่บาปประเคาะใหญ่คือเลข0และก็เลข7เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะและขออนุญาตนะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นพักกันสักครู่ค่ะ